สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมารีคลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์ดีดีกันอีกแล้วครับล่าสุดทางช่องเจ็ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์สตีเซียกด้วยครับหลังจากที่จบการแข่งขันในนัดที่ไทยเราพบกับโปแลนด์ and, ก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นครับสตีเซียกเธอก็ได้มีการโชว์รอยสักที่มีการสักเป็นภาษาไทยคําว่าครอบครัวโดยเธอได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่ได้สักภาษาไทยคําว่าครอบครัว ไว้ครับว่าเธอชอบคนไทยชอบตัวอักษรไทยแล้วก็ครอบครัวถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเธอครับเธอจึงได้ตัดสินใจสักคำว่าครอบครัวนี้ไว้น่ารักสุดๆไปเลยครับ ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะครับที่นักกีฬา,า,าต่างชาติคนเก่งระดับโลกมีความชื่นชอบแล้วก็รักในตัวอักษรไทยขนาดนี้ดีต่อใจมากๆจริงๆครับซึ่งวันนี้สาวไทยของเราจะมีลงสนามในนัดสุดท้ายที่จะพบกับเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียเดียวกันเรามารอคอยไปด้วยกันทางช่อง7เวลา18นาฬิกาครับ